ในขณะที่ไดฟ์รีดเดอร์กำลังส่งสัญญาณกลับขึ้นสู่ผิวน้ำนั้นจู่ๆก็มีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาในภาพที่คุณภูริถ่ายไว้พอดีครับเจ้าเมนตาเรที่เราตามหากันนั้นลำตัวยาวเกือบ3เมตรก็ว่ายมาอวดโฉมกันให้เห็นแบบใกล้ชิดมากๆครับช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะครับทำเอาคุณภูริต้องขอเซลฟี่เลยล่ะครับคุณผู้ชมกระเบนราหูหรือว่าเจ้าเมนตานะครับถือว่าเป็นปลากระเบนพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนครับซึ่งเมื่อโตเต็มที่อาจจะมีขนาดความกว้างของลำตัวจากปลายปีกด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งราว6เมตรมีน้ำหนักได้ถึง 1,350 กิโลกรัมเลยล่ะครับคุณผู้ชมเจอแล้วเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่มากๆแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าตัวในประเทศไทยแต่หลังจากที่เราลงน้ำลงไปเนี่ยนะครับช่วงแรกที่ลงไปเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเซิร์ชหรือคลื่นใต้น้ำนี่มันโยกไปโยกมาเนี่ยทำให้ปวดหัวมากๆเหมือนเมาเรือแต่เมาอยู่ใต้น้ำแล้วน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ใสทำให้มันจะเห็นอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปรออยู่ประมาณสัก20นาทีได้เนี่ยนึกว่าจะไม่เจอแล้วครับถอดใจแล้วว่าจะไม่เจอแล้วแล้วอยู่ดีก็โผล่มาอยู่กลางหินเลยว่ายคลีนนิ่งอยู่ข้างบนรู้สึกว่าจะมี2ตัวตัวนึงจะท้องขาวอีกตัวนึงจะท้องเป็นดำๆลายๆหน่อยนะครับก็ตัวค่อนข้างใหญ่เมื่อกี้นี้ได้มีโอกาสเซลฟี่ใกล้ๆด้วยผมว่าเดี๋ยวเราไปหาจุดดำน้ำที่น้ำใสๆหน่อยแล้วก็ปะการังสวยๆดีกว่าดำแบบสบายๆนิดนึงเพราะเมื่อกี้ดำค่อนข้างเครียดไปหาจุดที่ดำง่ายๆสบายๆก่อนครับเอาละครับตรงนี้เป็นจุดดำน้ำจุดที่2ที่เราจะลงไปดำกันนะครับก็เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงมากๆเกาะที่เห็นตรงนี้นะครับคือเกาะแลมโบกันจะอยู่ติดกับนูซาเพนิด้าจุดดำน้ำตรงนี้เนี่ยเลยไปนิดนึงเนี่ยชื่อว่าบลูคอร์เนอร์เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับมีความสวยงามน้ำใสปะการังสวยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับโมลาโมล่าหรือโอเชียนิกซันฟิชได้ในช่วงฤดูกาลของเขานะฮะเดือนสิงหาเดือนกันยามาบริเวณเนี้ยลงไปดำน้ำเนี่ยมีโอกาสเจอเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปสำรวจใต้น้ำดูว่ายังสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับดูจากสีน้ำแล้วก็ยังโอเคกระแสน้ำวันนี้ไม่ค่อยมีถ้าช่วงที่มีกระแสน้ำตรงนี้น่ากลัวมากๆครับแรงสุดผมถือว่าเป็นการดำน้ำที่ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยใสแจ๋วและที่สำคัญเนี่ยแนวปะการังเนี่ยสมบูรณ์มากๆมีปะการังแข็งหลายหลากหลายชนิดมากๆรวมถึงปลาที่เป็นปลา reef fish หรือปลาตามแนวปะการังเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์จริงๆและนักดำน้ำก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับไดฟ์ซายที่เราไปดูแมนตาเรย์ในไดฟ์แรกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่สมบูรณ์มากๆนะฮะถ้าเผื่อมาบาหลีแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับผมว่าออกเรือไปเดททริปแบบนี้แหละได้เห็นทั้งแมนตาได้ดำน้ำแบบน้ำใสๆเจอเต่าอย่างที่ผมเจอเนี่ยนะฮะมันมีความสุขจริงๆอ่ะแล้วเราได้เห็นแบบปะการังที่เขาพึ่งพากันนะครับอย่างมีปลาการ์ตูนเนี่ยนะฮะเขาก็ไปอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลซึ่งดอกไม้ทะเลเนี่ยก็ไปแอบอยู่ในโพรงซึ่งอยู่ใต้ปะการังแข็งอีกทีซึ่งเป็นภาพที่แบบหาดูได้ยากอ่ะแล้วมันสมบูรณ์จริงๆที่เนี่ยคือปะการังไม่ได้มีแตกหักอะไรเลยคือทั้งกอทั้งแผงเนี่ยสมบูรณ์มากๆตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่บริเวณที่เขามีชื่อว่าแคงคูผมมาเช่าวิลล่าครับเพราะว่าการที่เรามาพักที่บาหลีนี่นะครับเราต้องพักวิลล่าเท่านั้นครับเพราะว่าวิลล่าที่นี่เนี่ย
ถูกแล้วก็ใหญ่ผมเช่าบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะครับมีสวนส่วนตัวมีสระว่ายน้ำมีห้องนอน5ห้องนอนมีครัวคุ้มค่ามากๆจองผ่าน Airbnb สบายใจเราสามารถเลือกก่อนได้แล้วก็พูดคุยตอบโต้กับเจ้าของบ้านเขาเรียกว่า Creative Tourism ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มาเที่ยวบาหลีเนี่ยจองห้องพักผ่าน Airbnb เนี่ยสะดวกที่สุดครับเอาละครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำตามเป้าหมายของเราเนี่ยครบแล้วนั่นก็คือได้ไปเที่ยวดูชายหาดดูวิถีชีวิตริมทะเลของคนบาหลีว่าเขามาทำกิจกรรมอะไรกันว่าเขามีอะไรทำกันบ้างนะครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟอย่างผมเนี่ยก็ไปลองดูได้ที่กูตะบีชนะครับแต่ว่าต้องไปให้ครูสอนดีกว่านะเพราะว่าค่อนข้างยากมากๆแต่ว่าดำน้ำนี่ผมแนะนำเลยมากับเอน่าไดวิ่งเยี่ยมแน่นอนเพราะว่าเขารู้จักคนไทยเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอน่าไดวิ่งนะครับที่พาเราไปดำน้ำนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเอน่าวิลล่าด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เรานะครับได้อยู่ที่นั่นนะครับรวมไปถึงนะครับต้องขอบคุณนะครับรถยนต์อีซูซุนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีนะครับพาผมไปในที่ต่างๆมากมายแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสายการบินแอร์เอเชียครับที่นำพาเราบินตรงจากกรุงเทพมาถึงบาหลีอย่างง่ายดายใครๆก็บินได้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการ Viewfinder ได้ใหม่ครั้งหน้าเนี่ยผมยังคงอยู่ที่บาหลีครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนบาหลีอย่างลึกซึ้งรวมไปถึงพาไปสัมผัสภูเขาไฟอันยิ่งใหญ่นะครับของบาหลีโอ้โหรับรองห้ามพลาดครับสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max V-Cross Super Daylight น้ำดื่มสิง BBQ Plaza www.airbnb.com